ว่าเด็กแต่ละคนจะมีพัฒนาการหรือว่านิสัยที่แตกต่างกันคือจริงๆทำมาทุกอย่างแล้วอะแต่ว่าธรรมชาติดีที่สุดแล้วก็เขาจะมีภูมิคุ้มกันของเขาเองเราก็คอยดูแลอยู่ห่างลูกของย่าก็พยายามทำความเข้าใจลูกให้มากที่สุดในแบบที่ลูกเป็นถึงแม้เราจะมีการวางแผนแต่ก็ต้องมีการพูดคุยหรือมีการทำความเข้าใจกับเขาถึงแม้เขาจะเล็กค่ะคือพยายามทำความเข้าใจไม่วางแผนในเชิงของการบังคับแต่วางแผนแล้วเข้าใจตรงกันเพื่อจะปูทางไปสู่อนาคตให้กับลูกแล้วก็ให้เขามีความสุขที่สุดแม่คิดว่าการเป็นแม่เนี่ยสมควรที่จะต้องสอนอะไรลูกก็กลับมาคิดเรื่องการเป็นโค้ชนะคะเพราะว่าในที่สุดเราก็คงไม่ได้อยากให้ลูกเราแบบรวยที่สุดในโลกหรือว่าต้องเก่งที่สุดในโลกแต่ว่าเราอยากให้ลูกแฮปปี้ส่วนในการที่เขาแฮปปี้แล้วก็แก้ปัญหาให้เป็นแล้วก็อยู่ตรงนั้นเราเป็นโค้ชอยู่กับเขาเสมอก็อยากถ้าเกิดจะทุ่มเทอะไรสักอย่างก็ทุ่มเทในการเป็นโค้ชconcept เพราะฉะนั้นเก็บเรื่องธรรมชาติสิ่งที่พี่จะคัดเลือกมามันต้องมีความแตกต่างและสามารถจะสมสานได้ในเรื่องของธรรมชาติจานนี้คือ raw and organic ค่ะอันนี้เป็นซุปดิบนะคะเราคิดว่าเพราะเมนูนี้ก็ยังคง authentic ค่ะแล้วก็ความมี individuality ของตัวเองก็คือพี่ก็เลยรับเอาเบซิลเป็น organic เบซิลออยล์ก็คือสามารถเลือกคอสตอมไมซ์จานของแต่ละท่านได้เลยทีนี้เนี่ยเวลาเราทานเนี่ยมันค่อนข้างจะริชมันมีความเข้มข้นเข้มข้นนั่นก็คือความผสมผสานกับสิ่งที่มันแตกต่างมหัศจรรย์แล้วมันลงตัวเพราะฉะนั้นจานนี้นะคะกว่าที่จะมาเป็นรสชาติที่อร่อยแบบนี้เนี่ยต้องผ่านการวางแผนการคิดมาแล้วในทุกๆขั้นตอนว่าเส้นเนี่ยก็ต้อง6นาทีเป๊ะเลยนะคะจะต้องนำเอาอุ้งนี้มาใส่ตอนไหนแล้วก็รักษาอุณหภูมิอย่างไรเราต้องย้ำคิดย้ำทำในเรื่องของการตีไข่ในขณะเดียวกันเราก็จะใช้สตีเวียค่ะแทนน้ำตาลแล้วก็ความที่ย้ำคิดย้ำทำเนี่ยเหมือนกับคอนเซ็ปต์เนี้ยมันทำให้เราออกมาได้จานนึง